ข้อที่24นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ประยุกต์เนี่ยเมื่อ7ปีก่อนนิพามีอายุ12ปีอีก5ปีข้างหน้าเขามีอายุมากกว่าน้องสาวอยู่3ปีปัจจุบันนิพาแล้วก็น้องสาวมีอายุรวมกันเท่าไหร่เวลาที่คิดอย่างเงี้ยให้ดีแบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงคืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตโจทย์เริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยอะไรนะโจทย์เริ่มต้นด้วยเมื่อ7ปีก่อนนิพามีอายุ22ปีนิพา12ปีโอเคอีก5ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าแปลว่าปัจจุบันนิพาอายุเท่าไหร่บอกตัวเลขพี่สิ7ปีที่แล้วอายุ12ปัจจุบันอายุเท่าไหร่12บวก7ใช่ป่ะเป็น19เนาะใช่แล้วอีก5ปีข้างหน้านี่บวกอีกเท่าไหร่อีก5ปีข้างหน้า19บวกครับ24ใช่นี่คือ19โอเคไหมนี่อ่านจากโจทย์นะแล้วเอามาใส่อีก5ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขามีอายุมากกว่าน้องสาวอยู่3ปีแปลว่าน้องตรงนี้อนาคตเนี่ย5ปีข้างหน้าอายุเท่าไหร่ครับตรงนี้5ปีตรงนี้7ปี21ใช่ปะอีก5ปีข้างหน้า21มีอายุมากกว่าน้องสาว3ปีก็21แล้ว3 20 19 18 9กับ21บวก18ถามว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันน้องเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ครับก็ย้อนกลับมากี่ปี5ปี21ลบ5เหลือเท่าไหร่21ลบ5เหลือ20ก็18 16 16บวก19ได้เท่าไหร่16บวก1935ปีจบข้อ2ง่ายปะเวลาทำโจทย์อย่างเงี้ยให้เขียน3ช่องอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับข้อที่25เขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าไอ้นี่96หารอะไรไม่รู้ยุบยับบวก27มีค่าเท่าไหร่โอ้ง่ายมาก96หารยาวๆใช่ไหม152เป็นไรอ่ะกินเร็วหรอหึใครวันนี้กินหมูไม่สุกแน่ๆเลยกินหมูไม่สุกกินที่ไหนที่โรงเรียนมันเห็นแดงๆเลยหิวก็เลยต้องกินหมูปิ้งเป็นหมูที่ว่าเขาใส่ในราดหน้าแต่มันแดงชาเลยกินได้มั้งแดงแค่ไหนอะประมาณแต่ว่าราดหน้ามันก็ร้อนอยู่ไม่ใช่หรอแดงประมาณแดงประมาณไหนอะ ประมาณเนี้ยบ้าเหรอจริงเหรอแล้วมันจะสูงไหมเนี่ยถ้าแดงอย่างเงี้ยไม่รู้เขารีดเขาปุ๊บแต่เป็นหมูต้องดิบๆแล้วเขาเอาน้ำราดลงไปแล้วผมก็รีบกินพอกินมันร้อนผมก็ใช้เวลากินไม่ถึง5นาทีแล้วก็ขึ้นห้องทำไมต้องรีบขนาดนั้นนะไม่รู้มันใกล้หมดเวลาพักน้อยเหรอเอาเวลาไปทำอะไรไม่ใช่ขึ้นไปมันก็ต้องจัดการบ้านอะไรอีกเยอะแล้วทุกคนทำอย่างนี้กันหมดเลยปะบางคนก็ไปเล่นแล้วไม่กินข้าวไม่ใช่ก็กินแต่ก็รีบกินก่อนผม5นาทีมีต่ำกว่า5นาทีด้วย พักชั่วโมงนึงอ่ะถ้าไม่รวมเวลาเข้าแถวนะพอเข้าแถวรวมเวลาก็40กว่านาทีพักชั่วโมงนึงเราควรจะกินข้าวไม่น้อยกว่า15นาทีแล้วก็ใช้เวลาเข้าแถว40นาทีกินข้าว5นาที45มันไม่ถูกมันต้องกินข้าว15นาที
กินรีบขนาดนั้นไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวกินแค่ไม่กี่ชิ้นนะไม่เป็นไรหรอกโตแล้วรีบไปรีบมานะอือฮึอัดอยู่หรือยังไม่ได้อัดอัดอยู่ยังไม่กระพริบเลยอ่ะเพราะว่าใช้อีกโปรแกรมหนึ่งไหนโปรแกรมไหนอ่ะมันดีกว่าเหรอใช่คือมันจะอัดเสียงได้เลยใช่ไหนแล้วนี่ใช้ยังไงอ่ะโปรแกรมไหนอ่ะนี่เหรอนี่ไงสีแดงโปรแกรมสีแดงนะทำได้ไงอ่ะ iPad มีไหมอ่ะไม่มีแล้วก็มันหยิบดูเข้าเลยกินเลย
อ่ะพร้อมยังพี่จะเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแค่3ข้อตะแดมดีขึ้นยังหายังอ่ะเริ่มที่ข้อที่33สุมนซื้อบ้านหลังหนึ่งด้วยเงินเท่านี้คิดเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนเท่าไหร่แสนคือยังไงครับแสนคือหลักนี้น้อยสุด350,000บาทสามล้านห้าแสนบาทตอบข้อ3นะพอมาถึงเราได้ทำข้อง่ายเลยข้อยากพี่สอยไปหมดละข้อต่อไปงั้น33ก็ไม่ต้องสิเนาะข้อต่อไปนักลงขับรถยนต์ไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดไประยะทาง200กว่ากิโลถ้าเดินทางไปกลับเนี่ยได้ระยะทางประมาณกี่ร้อยกิโลอ้าวก็คูณเท่าไหร่ใช่ป่ะไปกลับใช่502แต่เขาเอาประมาณหลักไหนร้อยหลักร้อยตอบ600ข้อ4 500กิโลต่อไปข้อสุดท้ายเอกลักษณ์มีเงินอยู่ 600,000 กว่าบาทเอาไม่ใช่เอกลักษณ์เอกลักษณ์ใช่เอกบุรุษมีเงินมากกว่าเอกลักษณ์อยู่ 5,000 กว่าบาทอยากทราบว่าเอกบุรุษมีเงินคิดประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่เอกบุรุษนี่มีเงินมากกว่าใช่ไหมมากกว่าก็ต้องเอาไปบวกบวกด้วยเท่าไหร่5,421จับบวกเลย6 5 9 2ทด1เป็น5เป็น6เติมคอมม่าให้เรียบร้อยลูกน้ำจำนวนเต็มพันอันไหนคือหลักพันนะครับใช่ป่ะแต่การที่เราจะประมาณจำนวนเต็มพันเราต้องดูจำนวนที่อยู่ถอยหลังถัดไปนี่เลขอะไรเลข9ต้องปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นปัดขึ้นเพราะนั้น6,500,000อ่านว่า 653,000 บาทจบง่ายแค่เนี้ยเราทำบิดก่อนอ่ะต่อไปมันใช้เวลานานไหมวะใช้เวลานานใช้เลยต้องให้ช่วยไหมอันเนี้ยให้ช่วยตรงไหนก็ว่ามาโค้ชช่วยเปิดเน็ตได้ช่วยเปิดเน็ตผมกดไวไฟให้ก่อนไหนกดเซตติ้งเดี๋ยวผมต่อไวไฟไปกันใหญ่เอายืมทำไมมันเป็นรูปภาพอ่ะมี Wi-Fi ก็เซฟไปเลยวันหลังจะได้มาขอนะมันแค่ทำ Wi-Fi อะไรวะจำเบอร์บ้านเลยไม่ได้อันนี้เขาใช้เบอร์รหัสเขาใช้เบอร์บ้านเหรอไม่รู้บ้านเราเบอร์อะไรแป๊บนึงเชื่อมต่อแล้วอ่ะให้ช่วยเปิดเน็ตมาเปิดได้จับให้ต้องมันต้องเปิดมันจะไม่เชื่อก็บอกว่า my mapping เพราะว่า my mapping อ่ะที่แท้จริงอ่ะเขาโคโปรคูปรอนโปรสนใจเขาบอกแล้วตั้งป.5มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้เส้นใหญ่ไปเส้นเล็กต้องตรงกลางไม่ใช่เป็นก้อนเมฆเหมือนสมัยก่อนยังทำแบบนั้นเธอจะทำไมแม็ปทำไมเธอไม่บอกพี่
มันต้องเปิดล้อนี่ไงอ้าวโอเคพี่คิดมาแบบอืมมีเยอะแยะเลยจะดูในนี้หรือจะดูในเน็ตก็ได้หรือจะเอาอะไรนะวิธีใช่ป่ะเนี่ยเส้นกิ่งเส้นแกนอะไรนะการเขียน7ขั้นตอนขั้นที่1เริ่มเขียนกลางกระดาษอย่างนี้เปล่าแล้วเดี๋ยวผม